สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยประจำวันจันทร์ที่29กันยายน2557วันนี้ดิฉันกุลธิดาชนกุลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมานะคะครั้งที่69เป็นที่จับตาดูนะคะของภายในประเทศไทยเองรวมไปถึงต่างชาติด้วยกับการกล่าวถ้อยแถลงหรือว่าสปีชนะคะของทางพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดิมทีมีการคาดการณ์กันเอาไว้ค่ะว่าน่าจะมีการพูดคุยกับประเด็นเรื่องของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคแต่กลายเป็นว่ามีการพูดถึงเรื่องของทางการเมืองนะคะโดยมีการเปรียบเปรยเอาไว้ค่ะว่าบทเรียนครั้งสำคัญที่ประเทศไทยได้รับก็คือประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแล้วก็ยังได้มีการชี้แจงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้เข้ายึดอำนาจด้วยมุมมองต่อสายตาของชาวโลกนะคะที่มองกับประเทศไทยอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศกับการเมืองไทยโดยอาจารย์ธิดาถาวรแสงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จับตาดูนะคะโดยเฉพาะสายตาของต่างชาติอยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าท่าทีที่ต่างชาติเขามองเรารวมไปถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะการที่ทางรองนายกนะฮะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ไปพูดที่สหประชาชาติแล้วพูดเหตุผลประเด็นในการทำรัฐประหารก็แสดงให้เห็นว่าตัดสินใจว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะต้องไปแถลงเพราะนั้นเราก็เลยเอาวันเนี้ยเอาเรื่องนี้มาแต่ว่าให้มีลักษณะที่ว่าให้เป็นข้อมูลจากในส่วนที่เราได้สัมผัสกับประเทศต่างๆกับประเทศต่างๆประการแรกเนี่ย ความสำคัญความสำคัญของสังคมโลกนะและนโยบายของต่างประเทศต่อเราเนี่ยสำคัญมากยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจของเราส่งออกเนี่ยจีนสำคัญนำเข้าส่งออกจีนนะคะสหรัฐญี่ปุ่นนะทีนี้3ประเทศนี้ใกล้เคียงกันสูงมากยอดส่งออกนะคะถ้าดูจีนเนี่ยสูงสุดแต่สหรัฐกับญี่ปุ่นรวมกันแล้วมันต้องมากกว่าแน่นอนนะฮะมากกว่าแน่นอนนอกจากนั้นก็ที่เหลือเป็นอาเซียนรวมๆกันที่เป็นยอดสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นที่สูงมากมีจีนนะมีจีนมีสหรัฐมีญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนแล้วเราก็จะพบว่าใน4กลุ่มนี้และรวมทั้งยุโรปทั้งหมดด้วยก็อีกส่วนหนึ่งนะจะมีบทบาทสำคัญต่อท่าทีต่อการเมืองเพราะว่าท่าทีต่อการเมืองก็มีผลเพราะเรามีทั้งนำเข้าและส่งออกมีกัณฑะนี่เราเอาเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆมาพูดกันทีนี้และเขาก็มีบทบาทต่อเราพูดง่ายๆว่าถ้าเขาไม่ซื้อของเราอ่ะเราก็ไม่มีเศรษฐกิจก็ไม่หมุนเวียนแล้วไม่ใช่มันภาษาจีนก็เรียกว่าบ่อจี้เลยล่ะไม่มีเงินเลยแต่ถ้าเขาไม่ซื้อสินค้าเราแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเกษตรนะเพราะนั้นอย่างเนี้ยจีนเขาบอกเขาซื้อข้าวขายไปขายมาตอนนี้ขายได้แต่จีนนะก็คือรัฐบาลที่แล้วก็ขายจีนรัฐบาลนี้ก็ขายจีนก็อาจจะไปพยายามขายฟิลิปปินส์บ้างประการหนึ่งเพราะนั่นหมายความว่าเขามีความสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลถึงการเมืองส่งผลถึงการเมืองแล้วระหว่างประเทศเขาก็แยกค่ายอยู่แล้วเขาก็แยกค่ายอยู่แล้วการแยกค่ายเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเป็นในยุคสงครามเย็นมันเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองแต่ปัจจุบันนั้นเนี่ยมันหมดสงครามเย็นเพราะฉะนั้นการแยกค่ายเนี่ยพูดตรงๆนะมันก็คือผลประโยชน์เป็นเรื่องของผลประโยชน์ค่ะแล้วเขาพร้อมจะพลิกอย่างเช่นสหรัฐก็พร้อมจะพลิกมาคบจีนตอนนั้นนะคะหรือเวียดนามรบกับสหรัฐก็ตอนนี้ก็มีการค้าด้วยกันการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะเพราะนั้นโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของเรื่องราวของผลประโยชน์ทั้งสิ้นเรื่องของอุดมการณ์นั้นเจือจางเจือจางเพราะว่า
นับตั้งแต่สงครามเย็นลดลงนะกำแพงเบอร์ลินทลายเอาว่างั้นเถอะเพราะกำแพงเบอร์ลินเนี่ยถูกทลายเนี่ยมันก็เท่ากับอุดมการณ์เนี่ยของสังคมนิยมเนี่ยถูกตั้งคำถามมันหายไปมันก็เหลือแต่การแข่งขันธรรมดาแต่ถามว่าประเทศเหล่านี้เขาก็ยังปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เช่นจีนค่ะจีนเวียดนามนะจีนเวียดนามลาวกัมพูชานั้นก็มีบทบาทอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาปรับได้ดีค่ะเขาปรับได้ดีทีนี้ถามว่ามีความสำคัญมันสำคัญทั้งเศรษฐกิจและการเมืองค่ะคือเขาซื้อขายของเราค่ะถูกไหมถ้าเขาไม่มาซื้อขายไม่มาลงทุนไม่ซื้อของของเราแล้วจะอยู่กันยังไงก็เรียกว่ามีการคบค้าสมาคมกันนะคะมันไม่ใช่แค่คบค้าแหละพูดตรงๆว่ามันเป็นการน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะน้ำพึ่งเรือคือเขาก็เลือกเขาไม่ซื้อของของเราก็ได้แล้วถามว่าเราต้องง้อเขาไหมเราก็ต้องง้อนะเช่นข้าวเราก็ต้องง้อจีนยางเราก็ต้องง้อจีนเพื่อเศรษฐกิจสองอันนี้เพราะจีนเขาผลิตได้มากกว่าเราแต่ไม่พอเขาต้องซื้อเพิ่มนะคะเขาต้องซื้อเพิ่มเพราะนั้นเขาเป็นคู่ค้าหลักสหรัฐกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นมีการลงทุนในประเทศไทยสูงมากซึ่งมันทำให้เกิดผลผลิตพ่วงในประเด็นอื่นๆมากมายนะเป็นประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยสูงที่สุดสูงที่สุดคือญี่ปุ่นเพราะนั้นการเมืองของประเทศไทยเกี่ยวกับเขาไหมเกี่ยวอาจารย์พบทางญี่ปุ่นหรืออะไรเขาบอกเข้ามาลงทุนกับเราเยอะมากเขาถามว่าระยะนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถอนออกหรอกแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเขาต้องคิดหนักสำหรับประเทศไทยถ้าการเมืองไทยเสถียรภาพไม่มีค่ะเสถียรภาพไม่มีเขาจะมาลงทุนทำไมนะทีนี้เราลองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูสิ่งที่รองนายกไปพูดเราก็ปูพื้นความคิดก่อนว่าต่างประเทศมีความสำคัญมากกับเราแค่ไหนมีความสำคัญมากกับเราแล้วขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเรานะในปีนี้และในปีหน้าเนี่ยการส่งออกเนี่ยมันไม่มีทางบวกเลยมันมีแต่จะถอยหลังเพราะการเมืองไทยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งคือเรามีปัญหาย่ำแย่มารวมทั้งการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็ลดนะคะตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นคือคนเขาจะมาลงทุนใหม่เขาก็คิดหนักนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่เขาก็ยังอยู่แล้วก็รอดูนะเรื่องหลายประเทศก็บอกอาจารย์ว่าก็ถามอาจารย์ว่าไม่รู้มันจะได้ตามเพลงไหมคำสัญญาหรือโรดแมพนะคะทีนี้เราก็พยายามมองด้านบวกเราก็หวังไปข้างหน้าว่าประเทศไทยก็ควรจะดีขึ้นแต่ว่าบทบาทของเขายิ่งเขามาลงทุนมากเท่าไหร่ยิ่งเขาซื้อขายของกับเรามากเท่าไหร่บทบาทเขาต้องยิ่งสูงขึ้นจริงไหมสมมติเราเป็นบ้านล่ะถ้าเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเลยเราก็ปิดประตูบ้านสมมติเราบอกว่าบ้านนี้สกปรกอยากจะชำระล้างแบ่งหน้าที่กันใหม่อันนี้ถูบ้านอันนี้กวาดบ้านอะไรสมมตินะแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันเป็นที่ซื้อขายถูกไหมคะแล้วมีบางอย่างคือถ้าเราทำไม่ถูกเขาก็ไม่มาซื้อขายเราถูกไหมคะเราก็ปิดบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาสำคัญกับเราด้านหนึ่งไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์แล้วแต่เป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจเป็นด้านหลักและผลประโยชน์ค่ะแล้วอย่าลืมว่าเราเนี่ยโดยภูมิรัฐศาสตร์เรามีความสำคัญค่ะในอดีตเนี่ยไทยเนี่ยจะเป็นพูดตรงๆว่าเป็นแบบอย่างคือหลังจากปี35เป็นต้นมาค่ะหลังจากที่ป๋าเรียกว่ามอบอำนาจให้คุณชาติชายตอนช่วงนั้นนะคะในช่วงปี31เนี่ยโอ้ยที่ดินก็พุ่งขึ้นเศรษฐกิจพุ่งขึ้นหุ้นพุ่งขึ้นญี่ปุ่นอะไรก็มาลงทุนเพราะเขาคิดว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหมดต่อไปนี้ก็เต็มใบพอเจอรัฐประหาร34ก็หงายหลังไปทีนึงแล้วมาเจอ49ก็ว่าแย่แล้วมาเจอ47อีกเนี่ยเขาไปไม่ถูกเลย
ไม่คิดญี่ปุ่นนี่ก็ไปไม่ถูกเลยนะคะเขาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงมันแปลว่ามันจะต้องมีรัฐประหารซ้ำซากอีกหรือเปล่าเขาก็มีความสงสัยค่ะนะแล้วนักลงทุนเนี่ยเขาจะทำยังไงเรียกว่าไม่เชื่อมั่นเขาก็หมายความว่าความเชื่อมั่นของต่างประเทศเนี่ยมันหายไปจนเกือบหมดเวลาเราวัดดัชนีความเชื่อมั่นในประเทศของผู้บริโภคของนักลงทุนเนี่ยเราวัดโดยเราไปถามแต่ตอนนี้ถ้าไปถามเขาเหรออาจารย์บอกได้เลยดัชนีความเชื่อมั่นมันไม่มีมันไม่มีซึ่งนี่มันเป็นความจริงแล้วคณะทหารก็เข้าใจอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็เอ๊ะทำไมมันจะวนอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่จะเห็นก็คือว่า GDP ปีนี้เนี่ยมันไม่ได้บวกขึ้นอ่ะการส่งออกก็ต้องลดลงเพราะนั้นถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญน่ะเพราะเราซื้อขายเรามีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาก็มีบทมีความสำคัญกับเราเพราะพูดตรงๆถ้าเขาบอยคอร์ดไม่ซื้อไม่ขายเรานะเราก็ลำบากแย่เลยแต่เนื่องจากพวกเขาก็ไม่ได้เป็นเอกภาพหมายถึงประเทศต่างๆในโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นเอกภาพเสียทีเดียวแยกเป็นค่ายมีกลุ่มมันไม่ใช่ค่ายแบบสงครามเย็นแต่ว่ามันก็มีกลุ่มคล้ายๆเพื่อนสนิทอะเหมือนพวกเราอะมีควนเพื่อนสนิทเพื่อนสีเช่นสหรัฐเขาก็กับอังกฤษถูกไหมคะกับพวกสหภาพยุโรปกับออสเตรเลียกับสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยนะส่วนจีนเขาก็มีพม่านี่ยกตัวอย่างนะแต่ว่าเฉพาะตัวเขามันก็พิว